ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวรรณชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันและเวลานี้นะครับทางสถานีวิทยุ2แห่งนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็จะนำเอาสาระดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยอาจจะเป็นการนำเอาหลักกฎหมายที่สำคัญที่ได้จากคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจรวมทั้งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจกับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการนี้นะครับท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube สำหรับรายการในวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในวันนี้ก็จะมี2เรื่องโดยไม่มีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องที่2นะฮะหลังจากที่พักเครื่องแรกเนี่ยวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการครูนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยสาเหตุที่ว่าไปกระทำการผิดกฎของการเลื่อนเงินเดือนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในเนื้อหานะครับก็คือมีอยู่พฤติการหนึ่งของผู้ฟ้องคดีก็คือลากิจส่วนตัวนะโดยเป็นการไปก่อนแล้วก็มาเขียนใบลาย้อนหลังนะฮะซึ่งถ้าดูเผินๆนี่ก็น่าจะไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าการโดยหลักแล้วเนี่ยการลากิจส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องยื่นใบลาก่อนแล้วก็ได้รับการอนุญาตถึงจะไปได้แต่รายของผู้ฟ้องคดีรายนี้ซึ่งเป็นข้าราชการครูนะฮะก็ไปโดยไม่ได้ลานะพอเสร็จภารกิจแล้วก็กลับมายื่นใบลาซึ่งผู้บัญชาเห็นว่าการลานั้นขัดต่อระเบียบนะขัดยังไงนะฮะก็เลยไม่อนุญาตให้มีการลาพอไม่อนุญาตให้ลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการขาดราชการพอขาดราชการแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีในแต่ละรอบนะซึ่งถึงแม้ว่าในรอบนั้นอาจจะมีคุณงามความดีหรือว่าทำประโยชน์อะไรต่างๆก็ตามแต่ปรากฏว่ามาเสียอยู่เรื่องเดียวเนี่ยก็ทำให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะฮะการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าการที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะทำให้เสียสิทธิประโยชน์หลายประการทีเดียวนะฮะแล้วก็คดีนี้ก็เอามาฟ้องต่อศาลปกครองเดี๋ยวหลังจากที่ฟังเรื่องแรกแล้วเนี่ยผมก็จะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องพื้นๆเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่ทางรายการก็เคยนำเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังบ่อยๆกันแต่ว่าบางทีในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีบางที
ก็อาจจะสับสนนะฮะคือตั้งหลักไม่ได้ว่าจะต้องทำอะไรทั้งที่โดยปกติเนี่ยถ้าเรื่องไม่ได้เกิดกับตัวเองเนี่ย ก็คงจะสามารถอธิบายได้หรือเข้าใจได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเรื่องนั้นเกิดกับตัวเองเนี่ยพอถึงเวลาที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องที่ไม่ได้ทำก่อนฟ้องคดีนะทำให้เสียสิทธิทำให้เสียหายกับตัวเองนะครับในคดีที่จะนำเอามาเล่าให้กันผู้ฟังในวันนี้ในเรื่องแรกเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้อุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยก่อนฟ้องคดีนะฮะซึ่งโดยหลักทั่วไปทุกคนทราบนะฮะท่านผู้ฟังว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าผู้ได้รับคำสั่งนั้นเห็นว่าตนเองได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าจะในทางใดก็ดีเนี่ยตามคำนิยามของคำสั่งทางปกครองในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะซึ่งบัญญัติในลักษณะที่ให้ความหมายว่าคำสั่งทางปกครองนะฮะคำสั่งทางปกครองนั้นหมายความว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนนะครับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวนะครับแต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎนะครับลักษณะของคำสั่งทางปกครองก็ได้แก่การอนุญาตอนุมัติการรับรองการจดทะเบียนนะครับนั่นคือลักษณะของคำสั่งทางปกครองพนักผู้ที่รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองเนี่ยก่อนที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าจะต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งก่อนเพราะว่าการอุทธรณ์คำสั่งนั้นเป็นการเรียกว่าปฏิบัติตามขั้นตอนเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองอันนี้ต้องทำก่อนนะครับเพราะว่าเหตุผลในการที่กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนดเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งไว้ก็ดีหรือพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองกำหนดเอาไว้ว่ากรณีที่จะต้องมีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนฟ้องคดีเนี่ยต้องทำเสียก่อนถึงจะมาฟ้องคดีได้ก็คือต้องการที่จะให้มีการได้โต้แย้งคำสั่งในชั้นของเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งถ้าได้รับคำอุทธรณ์โต้แย้งเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าคำอุทธรณ์โต้แย้งเนี่ยมันมีเหตุผลหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าหากว่าเขามีเหตุผลนะก็สามารถที่จะแก้ไขคำสั่งได้นะจากเป็นการทำให้เขาเสียหายเช่นการไม่อนุญาตไม่อนุมัติก็อาจจะเป็นการแก้ไขให้อนุญาตให้อนุมัติมันก็จะทำให้ไม่ต้องนำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั่นเองนะฮะเอาละครับย้อนกลับมาในเรื่องของคำสั่งทางปกครองโดยหลักแล้วก็จะต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นเสียก่อนนะครับแล้วก็ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือไม่ได้รับหรือได้รับแต่เห็นว่าไม่เห็นด้วยนะจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน90วันนะครับหรือว่าภายในระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะนั้นกำหนดเอาไว้ก็ให้ปฏิบัติตามนั้นโดยปกติแล้วในการออกคำสั่งทางปกครองของผู้บังคับบัญชาทุกเรื่องเนี่ยจะต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเสมอนะครับตามพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์แจ้งระยะเวลาอุทธรณ์นะครับเพื่อให้ได้รับทราบสิทธินะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วก็จะต้องแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองรวมทั้งระยะเวลาที่จะต้องฟ้องในท้ายคำสั่งนั้นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการออกคำสั่งที่ถูกต้องนะครับก็ทำให้ผู้รับคำสั่งนั้นก็จะได้รู้สิทธิหน้าที่ของตนเองนะครับในคดีที่นำมาฟ้องเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีนั้นนะฮะขณะที่เกิดเรื่องเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็เป็นปลัดอำเภอนะครับปรากฏว่าถูกผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะหรือว่าการรับแจ้งย้ายทะเบียนราษฎรและแจ้งย้ายที่อยู่ให้บุคคลซึ่งผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทำและลงลายมือชื่อ
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตโดยการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ตามระเบียบของสำนักทะเบียนกลางผู้บัญชาก็ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะนอกจากในส่วนนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคือคณะกรรมการปปทนะฮะอันนี้คือปปทนะฮะปปทประจำเขตยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องจากการออกคำสั่งลงโทษของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วคณะกรรมการดังกล่าวก็มีมติให้ดำเนินการเอาผิดในทางอาญากับผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็ไม่เห็นด้วยว่าตามที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ได้เห็นด้วยเลยก็เลยฟ้องในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีก็จะฟ้องก็มีผู้ถูกฟ้องคดีก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะฮะททหารนะก็เป็นอยู่ในเขตใดเขต1นั่นนะฮะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งก็ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนะในส่วนของคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นนั้นในการพิจารณาคำฟ้องนี้ก็ปรากฏว่าไม่รับคำฟ้องนะครับไว้พิจารณานะครับซึ่งในคำฟ้องนี่มีคำขออยู่3ข้อนะฮะคือข้อที่1ก็คือว่าขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนะฮะคำขอข้อที่2ก็คือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะครับและคำสั่งที่3ก็คือคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีรวมทั้งให้คืนตำแหน่งหน้าที่ราชการและเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ในส่วนของศาลปกครองชั้นต้นนะครับก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องทั้ง3คำขอไว้พิจารณาแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์นะครับเพราะว่าไม่เห็นด้วยทีนี้มาดูกันครับว่าท่านผู้ฟังครับผู้ฟ้องคดีนั้นได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับของศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดนะฮะก็ได้วินิจฉัยอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับสรุปคำฟ้องนะฮะคดีนี้ผู้ฟ้องและก็เพิ่มเติมคำฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงวันที่16กุมภาพันธ์2552แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีแล้วก็มีคำสั่งลงวันที่11สิงหาคม2554ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งลงวันที่30พฤศจิกายน2555สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการรวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือคณะกรรมการปปท.นะฮะททหารครับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีรวม13คดีครับก็คงเป็น13เรื่อง13กรรมเนี่ยนะครับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลก็ขอให้ศาลมีคำพิพากษาคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1และที่2ดังกล่าวนะฮะแล้วก็ขอคืนตำแหน่งหน้าที่ราชการรวมทั้งของเงินเดือนย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2554ซึ่งเป็นวันที่ถูกไล่ออกนะฮะจนถึงปัจจุบันพร้อมดอกเบี้ยตามคำฟ้องนะฮะนั่นคือคำฟ้องคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในแต่ละประเด็นคำขอและก็คำสั่งที่นำมาฟ้องดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังครับกรณีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะลงวันที่16กุมภาพันธ์2552เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีนะฮะอันนี้ก็คือผู้ฟ้องคดีก็เอามาฟ้องเพิกถอนด้วยนะว่าให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีนั้นนะครับศาลปกครองสูงวินิจฉัยอย่างนี้ครับท่านฟังนี่คือหลักกฎหมายเลยนะครับเป็นเพียงขั้นตอนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาเมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการแล้วเสร็จ
ต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่การพิจารณาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจึงจะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามคำสั่งลงวันที่16กุมภาพันธ์2552คือคณะคือคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนั่นแหละครับก็ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้นอธิบายอย่างนี้ครับคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องกระบวนการหนึ่งในการที่จะดำเนินการทางวินัยนั่นเองนะครับเมื่อคณะกรรมการดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจะต้องรายงานผลต่อผู้บัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาก็คือผู้ฟ้องคดีกระทำผิดหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งการวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเนี่ยจึงจะมีผลกระทบกับผู้ฟ้องคดีนั่นเองนะก็คือสมมติว่าคณะกรรมการสอบสวนแล้วลงความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาว่าผู้ฟ้องคดีนั้นน่าจะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับก็นำไปสู่การวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชานะฮะเพราะนั้นในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนกับผู้กำกับบัญชานะยังไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายนะฮะมันจะมีผลปรากฏออกมาภายนอกก็ต่อเมื่อผู้กำกับบัญชาก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีคำสั่งลงโทษไล่ออกนะฮะอันนี้ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีหรือว่าผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งฟ้องเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนยังไม่ถือว่ามีสิทธิ์ฟ้องคดีนะครับยังไม่เสียหายซึ่งในความเป็นจริงแล้วหลายๆคนก็อาจจะว่าก็มันก็เสียหายแล้วนี่ไงครับถูกตั้งกรรมการสอบแต่กฎหมายบอกว่ายังไม่เสียหายเพราะว่าผลยังไม่ออกครับผลอาจจะออกมาว่าไม่ผิดก็ได้นะครับไม่เป็นวินัยก็ได้ไม่ร้ายแรงก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยต้องมองว่าการตั้งกรรมการสอบสวนยังไม่สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนได้เพราะว่ามันยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายประการที่2ครับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่2จำนวน13คำสั่งนะฮะในคำฟ้องก็คือมีการอ้างถึงคือว่าคณะกรรมการปปทเนี่ยนะฮะปปทเขตเนี่ยก็ได้มีการตั้งกรรมการอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจำนวน13คำสั่งนะครับในส่วนนี้ศาลปกครองสุดเห็นว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่2เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2551เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่2และเมื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแล้วนะครับให้จัดทำสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือคณะกรรมการปปทพิจารณาวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีมูลความผิดหรือไม่นะครับถ้ามีมูลความผิดวินัยประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับจะต้องส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีกอันนี้คล้ายๆกับปปช.นะครับโดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่2เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้นแล้วแต่กรณี
สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยให้ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่2จะต้องส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะทั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2551นะครับซึ่งเมื่อได้รับรายงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่2แล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนต้องพิจารณาลงโทษภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะครับก็คือพระราชบัญญัติมาตรการที่ว่ามาเนี่ยนะครับจึงเห็นได้ว่าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นเพียงขั้นตอนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาคล้ายๆกับประเด็นแรกนะครับยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่2กับผู้ฟ้องคดีสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะฮะผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตนะครับนะฮะเขตตรงที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหานั่นแหละครับจนกว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจะได้สั่งการหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2แล้วเท่านั้นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา42วรรค1แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้นครับก็คือขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเนี่ย ก็คล้ายๆกับประเด็นแรกนะฮะก็ถือว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชานั่นเองถึงแม้ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะไต่สวนแล้วมีวิจัยมาแล้วก็ยังไม่มีผลกระทบกับผู้ฟ้องคดีนะฮะผู้ถูกกล่าวหาก็จะต้องส่งให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เสียก่อนนะครับมันถึงจะมีผลภายนอกโดยตรงนั่นเองครับลักษณะของคำสั่งทางปกครองก็คือมันก็จะต้องมีผลภายนอกโดยตรงก็คือจะต้องไปกระทบกับผู้รับคำสั่งเสียก่อนมันถึงจะก่อให้เกิดความเสียหายตราบใดที่มันยังเป็นเรื่องภายในอยู่นะตราบใดที่ยังอยู่ในแฟ้มอยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการส่งผลกระทบอะไรต่างๆไปยังผู้รับคำสั่งอันนั้นก็ยังถือว่ายังไม่เกิดความเสียหายนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะครับก็คือคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนั้นนะครับในส่วนนี้ครับผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ดังกล่าวนะฮะการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้นศาลปกครองมีอำนาจออกคำบังคับโดยให้เพิกถอนคำสั่งได้ตามมาตรา72วรรค1วงเล็บ1แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองนะครับผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั่นคือหลักนะครับทีนี้มาดูประเด็นปัญหาศาลปกครองสูตรวินิจฉัยว่าอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะใช้สิทธิฟ้องคดีในเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้ได้ก็ต่อเมื่อนะได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนั้นแล้วและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนดตามมาตรา42วรรค2แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีอันนี้ก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยคำฟ้องไม่ชัดเจนเนี่ยศาลชั้นต้นก็สั่งให้ชี้แจงผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องศาล
อันนี้คือผู้ฟ้องคดีรับเองครับว่าไม่ได้อุทธรณ์ก่อนฟ้องกรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา42วรรค2แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลปกครองสุดเห็นพ้องนะครับจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นครับนี่คือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่605/2565ครับท่านผู้ฟังครับสรุปง่ายๆก็คือว่าในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีพลาดนะครับก็คือว่าตัวคำสั่งหลักที่มันเป็นทำเหตุทำให้ตนเองเสียหายคือคำสั่งไล่ออกนะฮะปรากฏว่าเมื่อผู้ว่าราชการมีคำสั่งไล่ออกแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งไล่ออกก่อนเอามาฟ้องคดีต่อศาลนะฮะยิ่งถ้าหากว่ากำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์เอาไว้แล้วนี่ไม่ดำเนินการตามนั้นเนี่ยมันก็เลยหมดสิทธิ์เลยนะครับท่านผู้ฟังครับหมดสิทธิ์ที่เอามาฟ้องคดีต่อศาลหมดสิทธิ์ที่จะมาฟ้องเพิกถอนคำสั่งนี้หมดสิทธิ์ที่จะได้รับการกลับคราชการนะฮะนั่นก็คือการไม่อุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องคดีนะดูในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องมานี่ก็ไปให้ความสำคัญกับการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับเป็นการน่าจะเข้าใจว่าการตั้งกรรมการการไปให้เพิกถอนคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยมันจะส่งผลให้คำสั่งนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งมันไม่ใช่นะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยศาลปกครองสูงก็วางแนวไว้โดยตลอดนะครับว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยมันยังไม่เกิดความเสียหายกับผู้ถูกตั้งคำสั่งนะครับเพราะผลอาจจะออกมา2ทางนะครับอาจจะไม่มีมูลก็ได้หรืออาจจะมีมูลก็ได้พอมีมูลเนี่ยก็ค่อยไปให้ผู้บัญชาเป็นผู้มีคำสั่งพิจารณาเพื่อที่จะลงโทษทางวินัยต่อไปถ้าลงโทษทางวินัยต่อไปแล้วออกคำสั่งแล้วเนี่ยก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นเสียก่อนก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการทบทวนอีกนะฮะเมื่ออุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยผู้บัญชาไม่ทบทวนคำสั่งก็ค่อยมีสิทธิ์มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองจึงจะครบถ้วนตามกระบวนการที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับนั่นก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับในเรื่องของคำสั่งทางปกครองเนี่ยต้องตระหนักเลยนะครับว่าถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองก่อนที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งแล้วก็ได้รับคำวินิจฉัยก่อนและถ้าหากว่าไม่ได้รับคำวินิจฉัยภายในเวลาสมควรจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลถ้าไม่เข้าใจเรื่องการฟ้องคำสั่งนะครับท่านสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาแนะนำจากศาลปกครองทุกแห่งได้โดยตรงเลยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านอยู่ใกล้ที่ไหนท่านสามารถไปขอคำแนะนำปรึกษาจากเจ้าที่ก่อนได้เลยครับจะได้คำแนะนำที่ถูกต้องบางทีเราไปปรึกษากับคนที่ไม่ได้รู้นะครับในเรื่องของศาลปกครองเนี่ยมันจะทำให้เราเสียหายไปด้วยนะครับและมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นข้ออ้างได้นะฮะเพราะนั้นในศาลปกครองทุกแห่งเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องของการฟ้องคดีอยู่แล้วครับไปได้เลยนะครับหรือถ้าอยู่ใกล้ศาลปกครองนครสวรรค์ก็มาขอรับคำแนะนำปรึกษาได้หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาละครับครึ่งแรกนี้ขออนุญาตพักสักครู่นึงครับแล้วหลังจากนั้นมาติดตามกันต่อไปครับเรื่องของการลากิจย้อนหลังนะครับเมื่อไม่ได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเดี๋ยวมาดูพฤติการกันครับสามัคคีปรองดองทุกปี
ถาบันแห่งความเที่ยงตรงมีเอกภาพเสาหลักเอกลักษณ์ที่อายุเอสทีทุกความขัดแย้งที่มียุติที่คำพิพากษาเสาหลักเอกลักษณ์ที่อายุเอสทีทุกความขัดแย้งที่มียุติที่คำพิพากษาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือผอ.โจ้ครับอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการลากิจในคำพิพากษาของศาลปกครองสุดที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ครับประเทศไทยเราก็เดือนเมษายน2567นะอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็ความร้อนก็แผ่ไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังการใช้ชีวิตกลางแจ้งนะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับในประเทศไทยพอดีผมอ่านเจอในเอกสารทางการแพทย์ว่าเริ่มมีการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะครับเนื่องจากว่ารังสี UV ในชั้นบรรยากาศถูกทำลายลงไปนะครับเพราะนั้นก็อากาศมันร้อนก็โรคมะเร็งผิวหนังนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะฮะมันก็ต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมนะครับท่านผู้ฟังพยายามช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะฮะแล้วก็ไม่เผาอะไรที่มันทำให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศนะครับช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับวันนี้ในครึ่งหลังก็จะนำเอาคดีที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะว่าลากิจย้อนหลังแล้วไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาในคดีนี้นะฮะผู้ฟ้องคดีก็เป็นข้าราชการครูชำนาญการนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่4รายนะครับก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ศึกษาธิการจังหวัดนะฮะก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิมนะฮะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะโดยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่4โดยในคดีนี้นะครับก่อนที่จะทำความเข้าใจกับตัวเรื่องนี่นะครับ
เกี่ยวกับการลาเนี่ยนะฮะลากิจเนี่ยจะมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้อยู่อย่างนี้ท่านผู้ฟังครับในคดีนี้ครับมันเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547ที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการพิจารณาคดีนะครับมาตรา35มาตรา73วรรค1วรรค3วรรค4และมาตรา97 87ครับประธานโทษนะครับมาตรา87วรรค1รวมทั้งกฎกคส.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2550ข้อ6วงเล็บ4และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555ข้อ21ทั้งหมดนี้ได้กำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เป็นประการหนึ่งว่าในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งกคส.นั้นมิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะจำเป็นจึงต้องนำเอาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นได้กำหนดหลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวไว้อย่างนี้ครับในคดีนี้เกี่ยวกับการลากิจส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังครับข้าราชการที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอใบลากิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตและต้องรอให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาและสั่งอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นมีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอฟังคำสั่งได้ทันก็ให้เสนอหรือจัดส่งใบลากิจส่วนตัวพร้อมระบุเหตุจำเป็นที่ไม่อาจรอฟังคำสั่งไว้แล้วข้าราชการผู้นั้นหยุดราชการไปก่อนก็ได้แต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็วนอกจากนี้ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือส่งใบลากิจส่วนตัวก่อนได้ให้ข้าราชการผู้นั้นเสนอหรือส่งใบลากิจส่วนตัวพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการทั้งนี้แม้การลากิจส่วนตัวเป็นสิทธิของข้าราชการแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการผู้ลามีสิทธิลาเมื่อไรก็ได้โดยมีต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดแก่ทางราชการดังนั้นหากผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าการลากิจส่วนตัวอาจกระทบหรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการผู้มีอำนาจอนุญาตจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตก็ได้แต่การใช้ดุลพินิจเช่นว่านั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมและผู้ลาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555ด้วยครับอันนี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับคือผู้ลาเนี่ยใช่สักแต่ว่ามีสิทธิในการลาแล้วก็จะลาได้ตามสิทธิที่ตัวเองมีนะครับก็ต้องเห็นใจผู้บังคับบัญชาด้วยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้อนุญาตเนี่ยนะครับเพราะว่าการลาก็เท่ากับว่าคนก็หายไป1คนนะครับในการปฏิบัติราชการเนี่ยถ้ามันหน่วยงานนั้นมีคนทำงานทดแทนกันได้เนี่ยราชการก็จะไม่เสียหายนะครับเพราะนั้นก็ต้องมองในมุมของผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องบอกกล่าวกันต้องให้เกียรติกันต้องเคารพกันนะครับทีนี้มาดูครับในคดีนี้นะฮะข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่านะฮะโรงเรียนนะครับโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้มีการประชุมครั้งที่8ทับ2557เมื่อวันที่23กันยายน2557แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงเวลาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่20ตุลาคม2557เป็นต้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่2/2557ในวันศุกร์ที่24ตุลาคม2557นะครับจำวันไว้ให้ดีครับท่านผู้ฟังแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่20ถึงวันพุธที่22ครับอย่าลืมนะครับว่าจันทร์ที่20
ตุลาคม2557เป็นต้นไปให้มาลงเวลาปฏิบัติราชการนะก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นวันปิดเทอมนะก็อาจจะอนุโลมไม่ต้องลงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้มาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่20ถึงวันพุธที่22 3วันนะครับตุลาคม2557โดยมาปฏิบัติราชการในวันศุกร์ที่24ตุลาคม2557ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนพร้อมกับยื่นใบลากิจส่วนตัวขอลากิจในวันที่20ถึง22ตุลาคม2557ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะนั่นก็คือว่าหยุดไปก่อนแล้วก็มายื่นใบลาย้อนหลังในวันที่มาปฏิบัติราชการวันแรกนะฮะข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีก็คือว่ามีภารกิจจำเป็นส่วนตัวกับครอบครัวผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้เสนอความเห็นในวันเดียวกันว่าไม่ควรอนุญาตเนื่องจากขัดต่อระเบียบว่าด้วยการลาซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนก็มีหนังสือลงวันที่24ตุลาคม2557ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงการไม่มาปฏิบัติราชการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่27ตุลาคม2557ชี้แจงการลากิจส่วนตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1โดยเสนอผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคลว่าการไม่มาลงเวลาปฏิบัติราชการเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีภารกิจจำเป็นส่วนตัวกับครอบครัวที่ต้องทำบุญร่วมกับญาติพี่น้องเป็นประจำทุกปีและกิจกรรมอื่นๆร่วมกันและเป็นกิจกรรมในหมู่พี่น้องจึงไม่มีบัตรเชิญนะฮะซึ่งในปีดังกล่าวนั้นตรงกับวันลงเวลาปฏิบัติหน้าที่วันแรกของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557และได้ฝากแจ้งการขอลากิจส่วนตัวไว้กับข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีและก็เจ้าที่งานสารบัญของโรงเรียนรวมทั้งได้ส่งใบลากิจส่วนตัวในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพิจารณาหนังสือลากิจส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีก็มีคำสั่งลงวันที่28ตุลาคม2557ไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัวเนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามนะฮะข้อ21ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555จากข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีข้างต้นแล้วเห็นได้ว่านะครับศาลปกครองสูงสุดเห็นได้ว่านะครับเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1เพื่อประกอบการขอลากิจส่วนตัวเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วครับเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปีในหมู่ญาติพี่น้องผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิลาประเภทอื่นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555หรือหากผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิลากิจส่วนตัวก็สามารถกระทำได้โดยเสนอหรือยื่นใบลากิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนและต้องได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้โดยปฏิบัติตามข้อ21วรรคหนึ่งของระเบียบดังกล่าวตรงนี้ผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับการลากิจโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือต้องยื่นก่อนแล้วก็ได้รับอนุญาตแล้วถึงจะลาได้นะกรณีของผู้ฟ้องคดีข้อเท็จจริงตรงนี้ก็เห็นว่ามันข้อที่จริงเนี่ยมันผู้ทำให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีนะรู้อยู่แล้วล่วงหน้านะครับจึงไม่ใช่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไรนะฮะสามารถใช้สิทธิลาประเภทอื่นตามระเบียบนะฮะสิทธิลาประเภทอื่นตามระเบียบได้เท่าที่จะทำได้ก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลาพักผ่อนนะครับน่าจะใช้สิทธิลาพักผ่อนได้นะฮะอันนี้จะปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นลาป่วยก็น่าจะไม่ใช่ครับเพราะว่าข้อแท้จริงมันปรากฏชัดเจนเดี๋ยวมันจะเป็นลาเท็จนะครับก็น่าจะลาพักผ่อนได้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องลากิจนี่แหละครับแต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนและได้รับอนุญาตถึงจะไปได้นะฮะต่อมาครับศาลปกครองสูงสุดนี้ใช้ต่อไปครับว่าการที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิลากิจส่วนตัวโดยหยุดราชการไปก่อนแล้วเสนอหรือส่งใบลากิจส่วนตัวภายหลังตามข้อ21วรรค2ของระเบียบเดียวกันต้องเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษนะฮะซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดนิยามหรือให้ความหมายของว่าเหตุพิเศษไว้ก็เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุญาตได้ใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ลา
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการของเรื่องที่จะเข้าลักษณะมีเหตุพิเศษตามข้อ21วรรค2ของระเบียบดังกล่าวย่อมแตกต่างจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการของเรื่องที่เข้าลักษณะของการลากิจส่วนตัวนะฮะตามข้อ21วรรค1ของระเบียบเดียวกันดังนั้นเหตุพิเศษตามข้อ21วรรค2ของระเบียบดังกล่าวย่อมหมายถึงข้อเท็จจริงหรือพฤติการของเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยผู้ลามิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเมื่อปรากฏว่าเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1เพื่อประกอบการขอลากิจส่วนตัวต้นเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมผู้ฟ้องคดีสามารถเสนอหรือจัดส่งใบลากิจส่วนตัวได้ก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ21วรรค1ของระเบียบดังกล่าวอันนี้ข้อเท็จจริงไปมัดผู้ฟ้องคดีเองนะครับการที่ผู้ฟ้องคดีหยุดราชการไปก่อนโดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวแล้วมายื่นใบลากิจส่วนตัวในภายหลังหากกระทําได้ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบราชการโดยรวมดังนั้นเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีภารกิจจำเป็นส่วนตัวกับครอบครัวที่ต้องทําบุญร่วมกับญาติพี่น้องเป็นประจําทุกปีและกิจกรรมอื่นร่วมกันและเป็นกิจกรรมในหมู่พี่น้องเพื่อขอลากิจส่วนตัวโดยหยุดไปก่อนแล้วยื่นเวลากิจในภายหลังไม่เข้าลักษณะเป็นเหตุพิเศษตามข้อ21วรรค2ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพิจารณาเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีขอลากิจส่วนตัวดังกล่าวแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัวจำนวน3วันข้างต้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการลากิจส่วนตัวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555แล้วอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ถูกฟ้องคดีที่3ที่ว่าผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัวโดยมิได้บอกกล่าวผู้บังคับบัญชาทั้งที่ปัจจุบันมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางและข้ออ้างที่อ้างต่อผู้บังคับบัญชาขาดความน่าเชื่อถือเมื่อผู้บัญชาได้ใช้ดุลพินิษไม่อนุญาตให้ลากิจส่วนตัวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิษโดยชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555นั้นจึงฟังขึ้นนะฮะและเมื่อกฎกคศว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2550กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นว่าในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้ในช่วงวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการอันถือได้ว่าเป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแม้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1วันที่1เมษายน2558ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นควรต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ขั้นผู้บังคับบัญชาก็ไม่อาจมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีได้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตลงวันที่10มิถุนายน2558ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1นะครับรอบ1เมษายน2558แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อ6วงเล็บ4ของกฎกคศดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วส่วนข้ออ้างอื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยไม่จำต้องวินิจฉัยนะครับเนื่องจากไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ลงวันที่10มิถุนายน2558ที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2558เฉพาะรายผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสอดคล้องตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินสิทธิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1 1ตุลาคม2557ถึง31มีนาคม2558ของโรงเรียนดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด
และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนคำขออื่นนอกจากนั้นให้ยกนั้นอันนี้คือคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นนะครับศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องครับท่านผู้ฟังครับนี่คือคดีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ออ่างบ่อใบไม้94/2565ครับท่านผู้ฟังครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะพฤติการของผู้ฟ้องคดีในเกี่ยวกับการลากิจในครั้งนี้เป็นการไม่ทำตามระเบียบว่าด้วยการลานั่นเองนะครับเหตุผลมันมีอยู่อันเดียวที่สำคัญก็คือว่าการที่อ้างว่าจำเป็นจะต้องไปมีภารกิจส่วนตัวกับครอบครัวที่ต้องทำบุญร่วมกับญาติพี่น้องเป็นประจำทุกปีในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเป็นข้ออ้างในการลากิจแล้วก็ไปขาดก็คือไม่มาทำงานก่อนแล้วก็มายื่นใบลาย้อนหลังเนี่ยในวันแรกที่มาทำงานเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะเพราะว่าจากคำที่แจงเนี่ยมันต้องมัดตัวผู้ฟ้องคดีเองว่ามันเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วล่วงหน้านะครับรู้อยู่แล้วล่วงหน้าว่าเป็นประจำทุกปีนะฮะเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับของทุกปีจะต้องมีกิจกรรมร่วมกับญาติพี่น้องตรงนี้ก็สมควรที่ต้องยื่นใบลาล่วงหน้านะฮะก็คือง่ายๆก็ยื่นใบลากิจล่วงหน้าก่อนแล้วได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปได้นะฮะหรือถ้าลาพักผ่อนนะฮะก็ยื่นใบลาพักผ่อนไปนะครับแต่การที่อ้างอย่างนี้แล้วก็ไปเลยแล้วมายื่นใบลาทีหลังเนี่ยนะครับในวันแรกที่มาทำงานเนี่ยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวางหลักว่ามันไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลานะครับการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชานั้นชอบแล้ว ซึ่งมันส่งผลกระทบไงครับท่านผู้ฟังครับในคดีนี้ก็คือว่าผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบดังกล่าวด้วยนั่นคือผลกระทบแม้ว่าในรอบดังกล่าวนั้นผู้ฟ้องคดีนั้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่ในระดับที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างต่ำขึ้นขั้นอยู่แล้วนะครับก็มาเสียตรงที่การลากิจย้อนหลังอันเดียวเนี่ยทำให้3วันที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นการขาดราชการครับก็เข้าหลักเกณฑ์ของการไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถึงแม้ว่าจะมีผลงานมากมายนะฮะนั่นก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานไหนก็ตามนะครับหลักเกณฑ์ก็น่าจะเป็นในลักษณะนี้เช่นเดียวกันก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะฮะก็อยากจะ เรียนท่านผู้ฟังครับว่ารายการคุยเพื่อเรื่องคดีปกครองของเราก็นำเอาความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองในแง่มุมต่างๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็อยากจะฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ฟังนะฮะว่าเท่าที่ดำเนินการไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรืออย่างไรนะฮะก็สะท้อนกลับมาได้จากไม่ว่าจะเป็นช่องทางในทาง YouTube หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะฮะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของศาลของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะฮะถ้าหากว่าท่านจะปรึกษาทางโทรศัพท์นะฮะก็สามารถโทรไปที่หมายเลข056-219-234-1209หรือ1215ในวันและเวลาราชการนะครับถ้าสายไม่ว่างก็อาจจะต้องรอนิดนึงครับบางวันก็จะมีสายเข้าเยอะเหมือนกันนะฮะหรือถ้าอยากจะโทรมาพูดคุยกับผมก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่น้องๆที่เขารับสายนะครับว่าประสงค์อยากจะขอพูดคุยกับผมนะฮะเป็นท่านผู้ฟังรายการก็สามารถที่จะแจ้งน้องๆเขาได้นะครับก็จะโอนสายมาให้ผมก็จะได้พูดคุยกันหรือขอคำแนะนำปรึกษาต่างๆนะครับหรือทางไปรษณีย์ครับ9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 โทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง1355ในหน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์ก็จะมีสาระความรู้นะฮะท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็รายการคุยฟื้นเรื่องคดีปกครองก็จะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์ท่านสามารถคลิกเข้าไปรับฟังได้ในแต่ละตอนต่างๆจะมีชื่อตอนอยู่นะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบัน
ท่านสามารถที่จะเข้าไปรับฟังตอนที่ท่านสนใจได้นะฮะในแต่ละตอนที่มีชื่ออยู่นะครับก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้หรือทาง YouTube ครับพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็สามารถเข้าไปรับฟังกันได้นะครับก็ให้คำแนะนำติชมให้กำลังใจกันมาได้นะครับเอาละครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็จบลงไปนะครับเราก็คงจะมาเจอกันอีกในตอนต่อไปในครั้งหน้านะครับผมแล้วก็ทีมงานคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ